สวัสดีค่ะน้องๆจุฬาติวเตอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการรีวิวข้อสอบ CUTEP แต่เป็นเวอร์ชัน Speaking CUTEP ค่ะ Speaking เนี่ยก็จะมีการสอบเนี่ยไม่ได้ทุกรอบไม่ได้ทุกเดือนนะคะแต่ก็ต้องคอยเช็คเอาว่าเดือนไหนมีเปิดสอบ Speaking บ้างซึ่งพอเปิดสอบเนี่ยเขาก็จะจำกัดจำนวนนะคะไม่ได้ให้สอบเยอะขนาดนั้นก็คือถ้าจำนวนเต็มที่เขากำหนดเนี่ยก็ปิดรับสมัครครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะสอบเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่ออยากดูความสามารถตัวเองทางด้านการพูดหรือว่าจะนำไปยื่นใช้คะแนนในการสอบหรือว่าในการสมัครเข้าที่ต่างๆนะคะก็ต้องรีบสมัครนะคะเวลามีรอบที่มีการเปิด speaking ขึ้นนะคะสำหรับ speaking ที่สอบในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็จะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลเกินตัวค่ะหัวข้อเรื่องที่สอบเนี่ยก็ค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายก็คือเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียนั่นเองซึ่งพอเข้าห้องสอบเนี่ยกรรมการแนะนำลักษณะการสอบแล้วก็วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเสร็จสรรพเรียบร้อยปุ๊บก็จะเริ่มการสอบโดยที่เริ่มจากการพูดแนะนำตัวเองค่ะเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นภาษาอังกฤษนะคะพูดแค่2อย่างนี้ชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนมีเวลาให้พูดอยู่ประมาณ2นาทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดยาวไปกว่านั้นนะคะเขาไม่ได้เอาไว้เป็นคะแนนอะไรใดๆพูดให้ครบแค่2อย่างนี้พอเพราะว่าแอบได้ยินน้องบางคนพูดยาวไปถึงว่ามาจากโรงเรียนอะไรเรียนแผนการเรียนอะไรยาวไปค่ะไม่เอาแค่2อย่างนี้พอพูดจบปุ๊บก็จะเข้าสู่เริ่มกระบวนการสอบนะคะพอเข้าสู่กระบวนการสอบเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทอ่ะพาร์ทแรกก็จะคือให้ดูรูปทั้งหมดนะคะพาร์ทที่2ก็จะเป็นการให้วิเคราะห์จากรูปตอบคำถามที่เขาพูดนะคะโดยใช้ข้อมูลจากรูปนั้นแหละมาเป็นการตอบคำถามส่วนพาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นการฟังทอล์กยาวๆ1ทอล์กเกี่ยวกับเรื่องที่นำเสนอในรูปนั้นแหละแต่เป็นทอล์กยาว1ทอล์กเลยแล้วก็ให้สรุปไอเดียที่เราได้จากการฟังทอล์กนั้นนะคะทีนี้ไอ้เจ้าเรื่องครั้งเนี้ยที่สอบเนี่ยเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะมันก็จะเป็นรูปภาพขึ้นมาให้มีประมาณ6รูปก็จะมีรูปของอีเมลรูปแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็รูปแล็ปท็อปนะคะแล็ปท็อปส่งอีเมลเนี่ยแล้วก็มีรูปแอปพลิเคชัน Facebookแอปพลิเคชัน Twitter แล้วก็เป็นรูปของ message โทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้น6รูปเนี้ยเวลาเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องใช้ไอเดียก่อนว่าเรามองภาพให้ออกก่อนว่า6รูปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงมองให้ออกมองให้ดึงหาความเชื่อมโยงของมันมาให้ได้แล้วก็เขียนร่าง draft เป็นโครงร่างก่อนว่าเอ้ย6อย่างเนี้ยมันคืออะไรทุกคนต้องมีภาพคำนี้อยู่ในหัวแล้วว่ามันคือโซเชียลมีเดียแต่ว่าต้องลิงก์ออกมายังไงว่าให้มันสื่อออกมาให้ได้ทีนี้วิธีการพูดของเราเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบมากคือมันไม่ได้ตายตัวนะคะการสอน speaking ว่าจะต้องพูดเป็นแพทเทิร์นนี้บางคนอาจจะพูดในแง่ว่าโซเชียลมีเดียเป็นแบบเป็นข้อดีของโซเชียลมีเดียบางคนจะพูดในแง่ของข้อเสียของโซเชียลมีเดียแล้วก็ยกตัวอย่าง6รูปนั้นนะเอามาประกอบในสิ่งที่ตัวเองพูดจะพูดอะไรก็ได้ค่ะทีนี้ต้องเซตโครงเรื่องให้มันเป็นอะไรที่relevant กันสมมุติถ้าพูดเราก็พูดแบบสรุปมี intro body แล้วก็สรุปนะคะแล้วก็พยายามพูดให้ครบทุกอย่างที่เขาให้ข้อมูลมาเราก็จะได้คะแนนจากตรงนั้นคือไอ้เวลาที่เขาให้พูดเนี่ยพูดให้ช้าชัดฟังง่ายใช้ศัพท์ถูก grammar โอเคถูกต้องพูดเป็นลำดับอย่างเงี้ยมันจะได้คะแนนดีกว่าบางคนพูดใส่เยอะหมดเลยโหพูดเป็นชุดเลยแต่มันไม่มีการเรียงลำดับอะค่ะมันไม่ได้แบบเป็นออเดอร์เพราะฉะนั้นพอพูดแล้วไอเดียมันกระจายเนี่ยการให้คะแนนมันก็อาจจะลดน้อยลงไปได้นะคะทีนี้มาส่วนในข้อที่2ไอคำถามข้อที่2ที่เขาถามเขาจะถามว่าแบบจาก6รูปเนี่ยสื่อไอต่างๆ6อันที่บอกมาเนี่ย most important คืออะไรสำหรับเราสมมติว่าพี่ทำงานแล้วเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่สำคัญสำหรับฉันมันก็คืออีเมลนะเพราะว่าฉันใช้อีเมลในการทำงานในการติดต่อสื่อสารก็คือมีหลักฐานมี evidence ในการส่งข้อมูลไปให้มันสามารถ attach file ได้นะมันก็เป็นประโยชน์ในการทำงานของเราแล้วก็เราก็สามารถเก็บ record แล้วก็เรียกดูข้อมูลเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้เราก็จะโยงสิ่งที่เราคิดว่ามันสำคัญกับตัวเราโยงเข้าไปกับข้อมูลนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครเลือกอย่างอื่นเช่นเลือกโปรแกรม LINE แล้วอาจจะยกตัวอย่างว่า LINE มันมีประโยชน์กับเรายังไงไว้แชทไว้ทำอย่างนั้นไว้ทำอย่างนี้ส่งข้อมูลส่งรูปได้ส่งเสียงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามลิงก์มาให้เกี่ยวส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นทอล์กยาวเลยเกี่ยวกับเรื่องอีเมลก็คือเป็น history ของอีเมลประวัติที่มาของอีเมลว่าเป็นยังไงบ้างตรงเนี้ยก็คือต้องตั้งใจฟังแล้วก็ช็อตโน้ตให้ดีว่ามันเริ่มพูดเรื่องอะไรบ้างมีอะไรที่สามารถเอามาสรุปข้อมูลได้แล้วพอจบปุ๊บก็แค่เราพูดสิ่งที่เราฟังมา
ที่เราฟังมาว่าอย่างไรเราก็สรุปสิ่งที่เราฟังมาอย่างนั้นพูดตอบกลับไปแค่นั้นเองก็คือไม่ได้ต้องทำให้มันยืดเยื้อเพราะฉะนั้นเรามีทุกอย่างเนี่ยเรามีข้อมูลอยู่แล้วหมดเลยเพียงแต่ว่าขอให้เรานึกว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนก็พอค่ะแล้วก็พูดให้ชัดนะคะสำหรับการรีวิวข้อสอบ speaking ในเดือนกุมภาพันธ์ก็ฝากไปแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่สำหรับ speaking รอบหน้าค่ะในเดือนมีนาคม